นะคะอย่างสภาพอากาศเนี่ยมาตรวจสอบกันสักนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะบ้านเราอาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอีกรอบค่ะเนื่องจากว่าอาจจะมีในเรื่องของพายุเนี่ยก่อตัวในทะเลจีนใต้นะคะแล้วก็จะมีการขึ้นฝั่งที่เวียดนามส่งผลกระทบเนี่ยมาถึงไทยด้วยเริ่มพรุ่งนี้เขาบอกว่าน่าจะมาเนี่ยนะคะช่วงบ่ายแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ด้วยสำหรับฝนตกหนักนะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะตอนบนของประเทศคราวนี้ค่ะพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยเขาบอกว่าจะได้รับผลกระทบก่อนค่ะโดยขณะนี้นะคะหย่อนความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนกลางแรงขึ้นค่ะเป็นพายุดิเพรสชันแล้วคาดว่าคืนนี้มีโอกาสนะคะจะแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้ในช่วงสั้นๆค่ะขณะที่เคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งเวียดนามนะคะโดยมีทิศทางขึ้นที่ฝั่งเวียดนามตอนกลางแต่ว่าหลังจากขึ้นฝั่งไปแล้วก็จะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆนะคะจนเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็เคลื่อนผ่านกัมพูชามาไทยตามแนวร่องฝนที่พาดผ่านก็จะอยู่ในพื้นที่คุณผู้ชมคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานเนี่ยละค่ะอันนี้ก็จะโดนเต็มๆเลยสำหรับฝนตกนะคะภาคตะวันออกภาคกลางซึ่งปริมาณฝนก็จะใกล้เคียงกับช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบก่อนเป็นพื้นที่แรกค่ะเริ่มกันวันพรุ่งนี้แล้วนะคะช่วงบ่ายจากนั้นถัดมาในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็คือ 25-26 กันยายนก็จะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพนะคะแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ตอนบนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวอีสานค่ะเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในช่วงบ่ายด้วยนะคะแต่ว่าข่าวลือก่อนหน้านี้ที่ออกมาบอกว่าแม้จะมีพายุเข้าไทยอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะอย่าแชร์อย่าส่งต่อนะคะ